ลับเข้าสู่ท็อปข่าวเที่ยงประจำวันเสาร์นี้นะคะคุณผู้ชมค่ะมีคนแดนไกลเนี่ยเมื่อวานนี้เนี่ยจู่ๆช่วงประมาณสักเกือบเย็นเนี่ยประมาณบ่ายเนี่ยเขาก็โพสต์ข้อความนะผ่านทาง Facebook ตัวเองนะก็คือนายทักษิณชินวัตรเนี่ยจู่ๆก็โพสต์เป็นรูปท้องฟ้าสีสันสดใสมีข้อความแคปชั่นนะคะบอกว่า Thailand is a rumor driven society นี่ค่ะจู่ๆก็มีภาพนี้ขึ้นมาแล้วจู่ๆเนี่ยนะคะก็ไปโพสต์ว่ามีข้อความบางช่วงบางตอนเนี่ยไปโพสต์ว่ามีคนเนี่ยไปพูดถึงเรื่องของกรณีพรรคเพื่อไทยพรรคก้าวไกลจะถูกยุบแล้วก็ไปอ้างว่ามีการสนับสนุนเนี่ยจากเขานะมีเรื่องของเงินเนี่ยไหลมาจากต่างประเทศเขาบอกว่าเนี่ยมันเป็นข่าวลือคือประโยคเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาจะเล่าให้ฟังหน่อยย้อนไปประมาณสักอายุ40ปีเนี่ยมีบริษัทที่เขาจ้างมาเป็นที่ปรึกษากับบริษัทของเขาก็มีขึ้นสไลด์โชว์แล้วก็มีประโยคนั่นแหละค่ะที่บอกว่า Thailand is a rumor driven society เนี่ยคือประเทศไทยเนี่ยเป็นสังคมที่ขับเคลื่อนด้วยข่าวลือชอบมีการปล่อยข่าวลือแล้วบางทีข่าวลือเนี่ยก็ดันเป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนประเทศไทยซะด้วยตัวเขาเองเนี่ยเขาบอกว่าสิ่งที่มีคนเนี่ยไปอ้างว่ามันมีเงินสนับสนุนมาจากเขาเนี่ยนะมันไม่ใช่เรื่องจริงคือเขาบอกเลยว่าใครที่มีหลักฐานว่ามีการโอนเงินมาจากเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งโอนเงินเข้าสู่ขบวนการล้มเจ้าเขาก็คือนายทักษิณเนี่ยจะให้รางวัลอย่างงามเพราะอะไรเพราะมันไม่มีผมไม่เคยโอนเงินมาไม่ว่าจะเรื่องอะไรทั้งนั้นแล้วบอกว่าลำพังทำมาหากินไว้ใช้ต่างประเทศเนี่ยก็หนักหนาอยู่แล้วแล้วยืนยันอีกครั้งนึงบอกว่าข่าวทั้งหลายที่ปล่อยเนี่ยมันเป็นข่าวเท็จแล้วบอกว่าตัวเองเนี่ยนะตัวเองเนี่ยคือจบจากโรงเรียนเตรียมทหารจบจากโรงเรียนในร้อยตำรวจได้ทุนจากกพ.คือเขาเองเนี่ยตามธรรมชาติเนี่ยเขาก็ต้องมีความจงรักภักดีอยู่แล้วเรื่องของความกตัญญูรู้คุณอยู่แล้วนี่ค่ะข้อความยาวเหยียดคือเพื่อที่จะบอกว่าเอ้ยข่าวลือที่เขาพูดถึงเนี่ยว่าพรรคเพื่อไทยพรรคก้าวไกลเนี่ยเงินสนับสนุนมาจากคนต่างแดนน่ะไม่ใช่เขานะนี่เราก็ท้าใช่ไหมว่าใครมีหลักฐานเอามาเอาหลักฐานมาเดี๋ยวเขาจะจ่ายเงินให้เลยถ้ามีใครมีหลักฐานนี่แหมทีนี้ทักษิณออกมาแบบนี้ฮะต้องมาดูพี่แรมโบ้เสกสกลซะหน่อยฮะก็เรียกว่าสวนกลับแบบลมทั้งยืนอยู่นะฮะแสบสันอยู่ในอกอยู่เหมือนกันพี่เสกสกลบอกแบบนี้ฮะทักษิณเนี่ยจะโพสอะไรก็โพสได้แต่สิ่งที่โพสนั้นเนี่ยจะตรงกับการกระทำหรือไม่เป็นอีกเรื่องและคนไทยเนี่ยจะเชื่อหรือไม่หรืออาจจะเชื่อหรือไม่เชื่อเนี่ยก็เป็นอีกประเด็นเพราะเวลานี้คนไทยส่วนใหญ่เนี่ยเขาหูตาสว่างกันแล้วแล้วก็เข้าใจชัดเจนว่าตัวของนายทักษิณและพรรคเพื่อไทยเนี่ยเป็นอย่างไรต่อให้นายทักษิณอมพระประธานในโบสถ์มาพูดเวลานี้คนไทยส่วนใหญ่เขาก็ไม่เชื่อนายทักษิณอีกต่อไปไปอมพระประธานในโบสถ์มาไม่มีใครเชื่อค่ะคนที่เขากตัญญูรู้คุณแผ่นดินเขาไม่คดโกงชาติบ้านเมืองไม่ทำผิดกฎหมายหรือถ้าทำผิดเขาสำนึกได้ก็ต้องกลับตัวกลับใจนี่นายทักษิณเนี่ยแก่จะลงๆอยู่แล้วก็ยังคงเป็นคนแก่กะโหลกกะลาแก่แต่ตัวแต่สมองยังคิดไม่ได้ว่าได้ทำร้ายทำลายประเทศเอาไว้อย่างไรนี่ได้ชื่อว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะได้ชื่อว่าการเคลื่อนไหวเนี่ยของนายทักษิณเนี่ยคือเป็นประเภทที่แบบว่าสู้ไปกราบไปใช่ไหมมันมีวลีนี้ใช่ค่ะพี่แรมโบ้ก็บอกว่าเนี่ยพอกระแสไม่เอาด้วยก็บอกกตัญญูแผ่นดินจงรักภักดีสถาบันแต่พอคนไทยเริ่มเงียบนายทักษิณก็ออกลายเรื่องความจงรักภักดีนั้นเนี่ยต้องทำให้เป็นที่ประจักษ์ไม่ใช่ดีแต่ปากจะพูดนายทักษิณคงจะลืมไปแล้วว่า The Charm ของอังกฤษเคยเผยแพร่คำให้สัมภาษณ์ของทักษิณที่ดูไบเมื่อปี2552ที่มันมีข้อความจำนวนมากพาดพิงและล่วงละเมิดสถาบันกษัตริย์ของไทยอย่างรุนแรงแต่ตอนนั้นทักษิณนี่ออกแถลงการอ้างบอกว่าโอ้ยมีการบิดเบือนคำให้สัมภาษณ์ The Times นะครับก็เลยเอาบทสัมภาษณ์เนี่ยตัวเต็มยาว12หน้าเผยแพร่ในเว็บไซต์ไปเลยเป็นหลักฐานไงค่ะตบกลับไปเลยนะส่วนประเด็นเรื่องของพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็เห็นชัดเจนอยู่แล้วว่าคิดอย่างไรเมื่อนายชัยเกษมนิติสิริประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์และทิศทางการเมืองพรรคเพื่อไทยเนี่ยออกจดหมายเปิดผนึกมาเลยตอนนั้นที่เล่นแอคชั่นการบอกว่า
จะเอาเรื่องการแก้ไขกฎหมายมาตรา112ในเข้าสภาซึ่งก็เป็นเรื่องที่สอดรับสอดคล้องกับกระบวนการล้มล้างสถาบันที่กำลังเดินหน้าอยู่แต่พอคนไทยทั้งประเทศเนี่ยเขาออกมาประนามนายทักษิณก็กลับลำใครก็อ้างได้นะฮะเรื่องความจงรักภักดีแต่การกระทำนั้นน่าจะชัดเจนกว่าว่านายทักษิณคิดอย่างไรพรรคเพื่อไทยคิดอย่างไรและนายชัยเกษมคิดอย่างไรทักษิณอย่าบอกว่าไม่รู้ไม่เห็นถึงการกระทำของนายชัยเกษมนะเพราะอะไรก่อนหน้านี้จำได้ไหมแพทองธารชินวัตรเข้ามานั่งเป็นที่ปรึกษาประธานมานั่งเป็นประธานที่ปรึกษาของพรรคด้านการมีส่วนร่วมและนวัตกรรมใช่ไหมฮะพูดชัดเจนพูดเองมัดตัวเองไงว่าลูกเนี่ยกับพ่อเนี่ยตัวเองเนี่ยมันแยกกันไม่ออกเห็นไหมมันก็สอดคล้องกันพี่รัมโบ้ตบท้ายแบบนี้ฮะว่าหัดทำดีก่อนจะจากโลกนี้เสียบ้างสิ้นลมไปเนี่ยคนไทยอาจจะอโหสิกรรมให้ดีกว่าที่จะให้คนไทยเนี่ยมาสาปแช่งจนวันตายว่าตายได้เสียก็ดีโอ้โหพี่รัมโบ้เนี่ยเขาฟาดกลับทุกครั้งแหละแล้วพูดถึงคุณชัยเกษมด้วยเนี่ยนะคะคือล่าสุดเองเนี่ยก็ไม่รู้ว่าได้คุยกับคุณทักษิณหรือยังที่บอกว่าตัวเองเนี่ยไม่เห็นด้วยนะที่คนไปขับไล่แอมเนสตี้นะรู้สึกว่าเห็นด้วยกับเอ้ยทำไมต้องไปกระทำกันขนาดนั้นเนี่ยต้องไปคุยกันก่อนนะเหมือนการครั้งออกแถลงการเนี่ยก็ไม่รู้ว่าได้คุยหรือยังแล้วทักษิณมาลงแบบนี้ใน Facebook เนี่ยระวังว่าไม่กลัวหรอว่าทัวร์จะไปลงอีกเดี๋ยวก็เป็นแบบสู้ปลายกลับไปอีกอีกหนึ่งคนที่สวนกลับไปถึงประเด็นนี้ก็คือคุณหมอวรงคุณหมอวรงเนี่ยตั้งข้อสังเกตเหมือนที่เชื่อว่าหลายๆคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าเอ้าทำไมจู่ๆเนี่ยถึงมาโพสต์ถึงเรื่องของเงินสนับสนุนพรรคเพื่อไทยพรรคก้าวไกลคุณหมอวรงบอกว่าแปลกใจไหมอยู่ๆเนี่ยนะทักษิณก็ออกตัวเรื่องไม่ใช่ท่อน้ำเลี้ยงขบวนการล้มเจ้าถึงขนาดท้าว่าใครมีหลักฐานเนี่ยให้ส่งมาเนี่ยเขาจะตบรางวัลให้อย่างงามสิ่งที่นายทักษิณท้ามาเนี่ยมันช่างดูดียิ่งหาหลักฐานการโอนเงินก็รู้นะว่ามันหาไม่ได้ไม่รู้ว่ากินปูนร้อนทองหรือเปล่าดีเหมือนกันอยากบอกนายทักษิณกับพรรคที่คุ้นเคยเนี่ยว่าใครที่คิดล้มล้างสถาบันไม่ต้องต่อสู้กับสถาบันหรอกต้องต่อสู้กับคนไทยทั้งประเทศนี่แหละนี่ค่ะคุณหมอวรงก็คิดเหมือนหลายๆคนเหมือนกันนะว่าจู่ๆก็คือในเพจของเขาเนี่ยไม่ค่อยเคลื่อนไหวมาสักพักละนายทักษิณเนี่ยแล้วจู่ๆเนี่ยก็มาโพสต์รูปมาโพสต์เรื่องราวของข่าวลือข่าวเท็จข่าวลือขับเคลื่อนทำให้ประเทศไทยขับเคลื่อนเนี่ยแล้วก็มาโยงเข้ากับเรื่องของที่มีเงินสนับสนุนหลายคนก็ตั้งข้อสังเกตเหมือนกันว่าทำไมอะไรไปสะกิดใจนายทักษิณขึ้นมาแบบนี้ก็รู้อยู่แล้วว่ามันหาไม่ได้หรอกอะไรใช่ไหมถูกต้องทำเป็นมาทงมาท้าอะไรเงี้ยหมอลงบอกกินปูนร้อนท้องหรือเปล่าค่ะ